ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็มีการเปิดตัวคนเข้ามาร่วมงานเป็นพลเอกนะคือพลเอกธรรมรัฐอิสรางกูลณอยุธยาครับแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพิ่มเติมอีก75คนนะครับโดยพลเอกประวิตรได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกใหม่พลเอกธรรมรัฐเนี่ยช่วยรับผิดชอบในงานพื้นที่ภาคอีสานครับวันนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็แกนนำพรรคร่วมแถลงข่าวเปิดตัวพลเอกธรรมรัฐอิสรางกูลณอยุธยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะนั่งทางบิดปอมเมื่อกี้แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.อีกทั้งสิ้น75คนโดยเชื่อว่าการเข้ามาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยนะจะทำให้พรรคเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับท่านได้มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยการทาบทามนะครับของพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยมาจะช่วยในเรื่องของทางด้านอีสานนะครับเพราะว่าท่านชำนาญทางด้านอีสานแล้วว่าเราจะหาเสียงกันยังไงจะทำกันยังไงอันนี้ก็ทำให้พรรคเกิดความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกธรรมรัฐอิสรางกูลหรือพี่แอดเนี่ยที่มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐซึ่งต้องนับว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งเลยให้แก่พรรคพลังประชารัฐถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากแต่ว่าอายุไม่มีความสำคัญสมองสำคัญกว่านะครับฟังบิ๊กป้อมไปแล้วนะครับ ครับมาฟังทางด้านพลเอกธรรมรักษ์บ้างท่านก็บอกว่ายินดีที่ได้มาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนะจริงๆเนี่ยท่านบอกท่านวางมือทางการเมืองไปแล้วนะแต่ท่านหัวหน้าพรรคบิ๊กป้อมเนี่ยมาขอให้ช่วยงานแล้วสิ่งที่ทำให้ตกลงตัดสินใจกลับมาเนี่ยก็คือนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างความปรองดองที่เป็นจุดขายของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้นี่แหละเพราะมองว่าตอนนี้คนไทยแตกแยกแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำสูงก็มั่นใจเลยครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วก็ยืนยันนะคล้ายๆที่บิ๊กป้อมบอกเมื่อกี้จะมากงมาแก่อะไรฮะยังแข็งแรงดีอยู่ยังตีกอล์ฟได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาว่าเรื่องแก่เลยแต่พอพูดถึงเรื่องแก่แล้วในอีกขั้วนึงวันนี้มีเยาวชนมางานนี้ด้วยนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเยาวชนที่มาเนี่ยคือนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลคุณแม่น้องหมายอ่ะนี่น้องหมายเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวหนึ่งในผู้นำของกลุ่มคณะราษฎร2563มาร่วมงานวันนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าจะมารอทำข่าวการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐและต้องการจะสอบถามหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประวิตรเลยถึงนโยบายต่างๆของพรรคนะและการก้าวข้ามความขัดแย้งบอกว่าอยากถามตรงเนี้ยเป็นพิเศษเลยนะปรากฏว่าได้ถามจริงๆคุณผู้ชมคือน้องไมล์เนี่ยบอกว่าต้องการข้อมูลเพื่อจะไปประกอบในรายการที่ชื่อว่ามุมมองไมล์แล้วไม่ได้เจาะจงมาพลังประชารัฐอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้ไปพบและสอบถามพรรคการเมืองอื่นมาแล้วครับเนี่ยพี่ป้อมก็เปิดให้พูดคุยกันแบบนี้เลยนะใกล้ชิดนะคือคำถามสำคัญเรื่องทำยังไงในการป้องกันรัฐประหารในอนาคตบิ๊กป้อมตอบเลยครับยืนยันทันทีว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่มีความขัดแย้งไม่มีการใช้กำลังแต่ถ้าบ้านเมืองเกิดความไม่สงบลุกเป็นไฟก็จำเป็นและหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีการรัฐประหารหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรย้ำครับว่าไม่มีรัฐประหารถ้าคนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ